بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมทุกท่านครับทำดีแล้วครับชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ยังคงเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มาทบทวนศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกให้มาเป็นแบบอย่างให้มาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธานะครับรวมถึงบรรดากลุ่มชนทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกมาให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีแนวคิดในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะครับแน่นอนครับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาในยุคนี้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องราวของบรรดาบุคคลที่อาจจะดูว่าล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ล้วนแล้วมีบทเรียนมีเนื้อหาสาระที่ช่วยในการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในปัจจุบันได้อย่างดีนะครับในช่วงนี้นะครับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมยังคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถผมเองไม่สามารถมาออกอากาศได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่ได้มาทำหน้าที่นะครับแทนในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาสาระวิชาการกับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในช่วงวัยหนุ่มแล้วครับหลังจากที่เราได้รับทราบกันไปแล้วว่าในช่วงจุดกำเนิดของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นประสบกับเหตุการณ์อะไรมีภาพของความเศร้าโศกเสียใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การช่วยเหลือจนกระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้ผ่านในช่วงวัยเด็กมาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับด้วยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ากษัตริย์ฟาโรห์หรือฟิรเอาเนี่ยนะครับมีการสั่งประหารเด็กทุกคนเลยเด็กทารกทุกคนในช่วงยุคหนึ่งนะครับที่คลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายเนื่องจากมีการฝันว่าจะมีไฟเนี่ยนะครับได้มาทำลายล้างเมืองอียิปต์ต่างๆนานาจนกระทั่งได้มีการพูดคุยกับโหรทำนายฝันเนี่ยนะครับสรุปออกมาก็คือเนี่ยจะมีชาวบันิสรออีนครับมีเด็กบันิสรออีนนี่แหละที่จะมาทำให้อำนาจของกษัตริย์ฟาโรห์หรือฟิรเอาเนี่ยนะครับได้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึงเรื่องความฝันนะครับว่ามันมีส่วนกับการดำเนินชีวิตจริงเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ฟาโรห์นะแสดงว่าฝันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝันของคนดีคนที่มีอีมานและจะส่งผลกับบ้านเมืองจริงๆนะครับฝันของคนที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยอาจจะส่งผลกับชีวิตหรือส่งผลกับบ้านเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ไปพร้อมๆกันในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมมานั่งพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ไปพบกับท่านกันก่อนเลยครับพบกับอาจารย์นาอีมูเสงี่ยมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮิสตะอีนลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมาสบแด่ทุกท่านนะครับอย่างที่อาจารย์บุคอรีได้พูดถึงนะครับว่าความฝันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเราเรียกได้นะฮะว่าอาจจะเป็น1ส่วน3หรือ1ส่วน4ในชีวิตนี่ก็แล้วแต่ระดับการนอน8ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญแม้คนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เองเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่เป็นการตักเตือนที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าความฝันแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพี่น้องได้เห็นตั้งแต่สมัยนบียูซุฟเนี่ยท่านได้ฝันแล้วก็ชีวิตของท่านทั้งหมดนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากการดำเนินตามกำหนดของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ได้ให้ความฝันของท่านได้เกิดขึ้นอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็บรรลุผลเนี่ยชัดเจนแล้วก็คนที่อยู่ในเรือนจำของนบียูซุฟเนี่ย2คนก็ฝันแล้วก็กษัตริย์แห่งเมืองอียิปต์เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยก็ฝันนะฮะแล้วนบียูซุฟก็ได้ทำนายฝันให้ในเช่นเดียวกันกับฟาโรห์ที่ได้ฝันในสิ่งที่ไม่เข้าใจแล้วก็ให้นักทำนายฝันเนี่ยมาทำนายฝันให้นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เขาเนี่ยได้ไม่ได้ใช้วิธีการที่ถูกต้องได้เข็นฆ่าผู้คนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็พยายามที่จะฆ่านบีมูซาตั้งแต่ในช่วงที่ท่านได้เกิดมาแต่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปกป้องรักษาคุ้มครองท่านนะครับโดยให้ผ่านกับน้ำมือของสตรีนั่นก็คือคุณแม่ของนบีมูซาพี่สาวของท่านแล้วก็ภรรยาของฟาโรห์เองนะครับที่ได้มีส่วนในการปกป้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งท่านได้เติบโตมาในครอบครัวของฟาโรห์อยู่ในวังแต่ว่าอัลลอฮ์ได้นำท่านเนี่ยกลับมาสู่อ้อมกอดของคุณแม่
ก็คือแม่มารดาของนบีมูซาแท้ๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยมีความมั่นใจว่าสัญญาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นจริงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนบีมูซาก็เริ่มเติบใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเอามาบอกกับพวกเรานะครับว่าเวลาท่านได้เติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตของท่านในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราได้สรุปไว้ในซูเราะห์อันกอซัสและอาจจะมีในซูเราะห์อื่นๆด้วยนะครับแต่ในวันนี้อินชาอัลเลาะห์เนื้อหายังคงต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆนู้นเนี่ยเราพูดคุยเกี่ยวกับนบีมูซาในซูเราะห์อันกอซัสบทเรียนต่างๆมากมายจะขออันนี้พี่น้องเริ่มในอายะห์ที่14นะฮะตอนนี้สายเข้าผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรด้วยฮะอายะห์ที่14นะครับอินชาอัลเลาะห์จะมีเนื้อหาที่อธิบายถึงเรื่องราวช่วงวัยหนุ่มของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลังจากที่เราทราบแล้วว่าชีวิตของนบีมูซาเนี่ยได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์แล้วก็ได้คืนสู่อ้อมอกของคุณแม่อย่างปลอดภัยตามสัญญาของอัลลอฮ์ที่ได้ให้เอาไว้แต่สัญญาอีกประการหนึ่งฮะอาจารย์บุคอรีที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้เนี่ยว่าอินนารอดูฮุอิเลกะเราจะนำเขาเนี่ยกลับมาสู่อ้อมอกอกใช่ไหมฮะแต่มีอีกหนึ่งสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้ว่าจะอิลูฮุมินันมุรสลีนและเราจะทำให้เขาเป็นมุรสลีนเป็นรอซูลท่านหนึ่งได้สุอ้อมอกแล้วเนี่ยแน่นอนสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงเราใช้คำว่าสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันเป็นจริงก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าใครจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาสู่อ้อมอกของคุณแม่อีกครั้งนึงแล้วเนี่ยแต่เมื่อนบีมูซาได้เติบใหญ่อัลลอฮ์ก็นำมาเอามากล่าวเอาไว้สัญญาที่2ให้บรรลุสู่ความจริงนะครับดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลัมมาบะลาโกอัชุดดะฮูครั้นเมื่อแล้วเมื่อวะลัมมานบีมูซาได้บรรลุสู่วัยชะกันเป็นหนุ่มอัชุดดะฮูนี่ก็คือเป็นหนุ่มเป็นแน่นพี่น้องนี่ก็คือชีวิตของคนเนี่ยก็แบบนี้นะฮะจากเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มก่อนวัสตาวาแล้วก็เติบโตเต็มที่ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาด้านร่างกายและสติปัญญาอาตัยนาฮูเราได้ประทานให้แก่เขาอะไรครับฮุกมันวะอิลมาซึ่งความรู้ฮุกมันนี่ก็คือความเข้าใจศาสนาก็คือมาจากคำว่าฮิกมานั่นเองนะซึ่งฮิกมานอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยว่ายุติลฮิกมะตะมัยยะชาอัลลอฮ์จะให้ฮิกมะแก่คนที่อัลลอฮ์ประสงค์ว่ามายุติลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะคอยรอนกะซีรอใครก็ตามได้ฮิกมะได้รับความดีต่างๆมากมานบีมูซาบรรดานบีและรอซูลเนี่ยได้รับฮิกมะทั้งสิ้นนะฮะอย่างท่านนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยซุนนะห์ของท่านเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อนึงก็คืออัลฮิกมะคือความปราดเปรื่องเพราะฮิกมะของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยการกระทำของท่านรวมถึงคำพูดคำจานะฮะล้วนแล้วแต่มีฮิกมะทั้งสิ้นเราได้ประทานฮุกมันฮิกมะและจริงๆฮุกมันนี่คือการตัดสินซึ่งการตัดสินจำเป็นต้องมีฮิกมะการตัดสินใดๆนะฮะดังนั้นเนี่ยฮากิมอัลลอฮ์มีนามว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีปีชาญาณหรือว่าฮากิมแปลว่าผู้ตัดสินเนี่ยแน่นอนว่าผู้ตัดสินก็จำเป็นจะต้องมีฮิกมะนบีมูซาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเช่นนั้นนะฮะวะอิลมาแล้วก็ความรู้ในพี่น้องสังเกตอัลลอฮ์เนี่ยประทานฮิกมะก่อนความเข้าใจแล้วก็ความรู้วะกะซาลิกะโดยอัลลอฮ์ได้ให้เขาเรียกว่าตะลีลได้ให้คือที่มาที่ไปยังไงที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยให้แบบสเปสปะหรือเปล่าเปล่าด้วยกับฮิกมะของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะอัลลอฮ์บอกเหตุผลหรือว่าฮิกมะที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นคนดีวะกะซาลิกะนะจิซินมุฮัสซินนี่เป็นกฎที่บอกว่าเป็นกฎธรรมชาติอัลลอฮ์วางมาตรฐานเอาไว้คนทำความดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีดังกล่าวนี้แหละนะเจซิลมุฮซีนีนเราได้ตอบแทนคนดีทั้งหลายถ้าพี่น้องดูสังเกตอันนี้นะเป็นสำนวนที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านได้รับตำแหน่งนะวะกะซาลิกะมักกะนนาลิยูซุฟฟิลอัรฎ์ยะตะบาวะอูมินฮาไฮซุยะชานุซีบุบิเราะห์มะตินามันนะชาวะลานุดิอุอัจรัลมุฮซินีนช่วงที่ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการคลังเนี่ยอัลเลาะห์ก็กล่าวสำนวนแบบนี้ว่าวะลานุดิอุอัจรัลมุฮซินีนเราจะไม่ทำให้ความดีของคนที่ทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันเห็นมั้ยฮะกฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยพี่น้องสังเกตดูเนี่ยเราเอานำไปปฏิบัติเองเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบอย่างนั้นเลยนะฮะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับในการตอบแทนของอัลเลาะห์ท่านที่ท่านใดในโลกนี้ครับอาจารย์ครับผมก็นับว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกนะครับกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับหากพี่น้องได้ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของท่านในวัยเด็กเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเติบโตมาในยุคที่ฟาโรห์เนี่ยนะครับหรือฟิรเอาน์เนี่ยประกาศให้สังหาร
แต่ดูสิครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การช่วยเหลือนะครับให้รอดมาได้รอดมาได้จากการที่อัลลอฮ์ได้ดลใจให้กับแม่ท่านนบีมูซาเนี่ยได้ช่วยเหลือว่าอ้าวถ้าสมมตินางอยากจะให้นมก็ให้นมแต่ถ้าร้องปุ๊บเนี่ยนางมีความกังวลให้ใส่หีบแล้วก็ปล่อยให้ลอยในทะเลทะเลนะครับคือถ้าหากว่าทะเลไม่ได้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้การให้การออกคำสั่งกับบรรดาทะเลได้นะครับแน่นอนครับทะเลคงต้องจมท่านนบีมูซาเนี่ยหายไปแล้วนะครับแต่รู้สิครับการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องครับเนื่องจากใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับนบีมูซาได้ลอยไปอยู่ในวังนะครับกษัตริย์ฟาโรห์เห็นเด็กก็จะฆ่าแล้วแต่อัลลอฮ์ได้ทำให้เกิดการดลใจนะครับจันอีมได้ใช้คำว่าเหล่าบรรดาสตรีนะครับที่คอยอยู่เบื้องหลังของการรอดชีวิตของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามล้วนแล้วเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮ์ช่วยจนกระทั่งนบีมูซาเนี่ยย้อนกลับมาหาอ้อมอกของท่านแม่นะครับหรือว่ามารดาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอีกครั้งนึงได้ให้นมได้อยู่ใกล้ชิดจนกระทั่งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกข่าวนะครับว่าวะละมาบะละกออาชุดดะจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับการโตเป็นหนุ่มในที่นี้นะครับอุลามะได้อธิบายนะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรเองเนี่ยนะครับเจ้าของหนังสือกอซอซุลอัมบียะเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าอายุที่ว่าเนี่ยนะครับก็ประมาณอายุ40ปีหมายความว่าตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเนี่ยเกือบจะไม่รอดเนี่ยนะครับตามเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยแต่อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้รอดมาและอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับ40ปีเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความเมตตาอย่างมากมายนะครับเหมือนว่าจะต้องกำพร้าไปแล้วเหมือนว่าจะต้องไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่แล้วนะครับหรือจะต้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่อัลลอฮ์ช่วยเหลือกลับมาหาคุณแม่ได้และก็อยู่กับคุณแม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่าเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกแล้วนะครับวัสตะวามีความสมบูรณ์แล้วอาตัยนาฮุฮุกมะวะอิลมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความรู้นะครับประทานเรื่องของการตัดสินเรื่องของวิจารณญาณเรื่องความเข้าใจต่างๆนะครับแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทำแบบนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรล่ะเป็นคนดีถ้าไม่เป็นคนดีล่ะนบีมูซาไม่เป็นคนดีแน่นอนครับอัลลอฮ์ไม่ทรงคัดเลือกบุคคลที่ไม่ดีเนี่ยให้มาทำหน้าที่ในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้นะครับน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญมากนะครับว่าหลายๆคนอยากจะแบบอยากจะเป็นคนทำงานศาสนาอยากจะเป็นคนที่ได้รับการตอบแทนที่ดีเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนดีนะครับหรือเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่เราไม่มีเจตนาหรือว่ามีความหวังที่จะทำให้ตัวของเรานั้นเป็นคนดีเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นจันอิมบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลที่มาที่ไปที่อัลลอฮ์ได้ประทานเรื่องของความรู้เรื่องของการตัดสินหรือวิทยาปัญญาความเข้าใจต่างๆเนี่ยเนื่องจากเป็นคนดีถ้าไม่ใช่คนดีเนี่ยอยู่ๆจะได้ประทานในสิ่งนี้มาเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องยากนะครับดังนั้นประการสำคัญเนี่ยนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าลักษณะของบรรดานบีด้วยซ้ำที่บอกว่าการดาริกานะจิซิลมุฮซินีนอินนาลานูดิอัจรุลมุฮซินีนสำนวนคล้ายๆแบบนี้นะครับจะพบว่าอัลลอฮ์ได้ประทานความดีงามต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้กับบรรดานบีเนื่องจากเป็นหนึ่งในบรรดามุฮซินีนหนึ่งในบรรดาบุคคลที่กระทำความดีนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านมีความสมบูรณ์ท่านมีความรู้มีการตัดสินนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่อหลังจากที่บอกว่าสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกได้คัดสรรท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงเหตุการณ์นึงที่เป็นเหตุการณ์ที่หนักใจกับท่านนบีมูซาอย่างมากแล้วสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านไปกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอย่างมากนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังดังนี้นะครับในอายะห์ต่อมานะครับอายะห์ที่15ซูเราะห์อัลกอซอสนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะดะคอลัลมะดีนะตะอาลาฮีนิกอฟลาติมมินอะห์ลิฮาและเขาหมายถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็ได้เข้าไปยังเมืองในขณะที่บรรดาชาวเมืองนะครับหรือผู้คนกำลังพักผ่อนกันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีทัศนะของนักวิชาการที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับทัศนะบางทัศนะก็บอกว่าเป็นช่วงนิสฟุนนะฮาร์เลยช่วงกลางวันเลยคนกำลังพักผ่อนกันเนี่ยนะครับบางทัศนะก็บอกว่าไบนาอิชาอินอยู่ระหว่างช่วงเวลาละหมาดสองเวลานะครับหรือว่าอยู่ในช่วงยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเป็นทัศนะที่ได้มีการกล่าวถึงตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าท่านนบีมูซาไปนะครับได้เดินทางไปขณะที่ผู้คนกำลังปล่อยปละละเลยหลงลืมกันอยู่นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฟาวะจะดาฟีฮารอจูเลยนี่ยากาตาติลานี่ฮาดามินชีอาติวะฮาดามินอาดูวีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพอท่านนบีมูซาได้เข้าไปแล้วนะครับก็ได้พบกับชายสองคน
ชายสองคนทำอะไรกันอยู่ครับกำลังต่อสู้กันอยู่ยากตาตีแลนกำลังต่อสู้กันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะครับพอท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้เห็นแล้วนะครับฮาดามินชีอะติคนนี้ก็เป็นคนของบันิอิสรออีลส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนกิฟตี้นะครับหรือเป็นชาวอียิปต์ที่กำลังข่มเหงชาวอิสรออีลอยู่บันิอิสรออีลอยู่ท่านนบีมูซาเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยสังเกตนะครับแล้วชาวบันิอิสรออีลเนี่ยฟัสตากอซะฮุลลดีมินชีอะติได้ร้องขอความช่วยเหลือจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอีกนะครับให้ทำการช่วยเหลือหน่อยแล้วก็ตอบโต้กับคนที่เป็นศัตรูหน่อยนะครับขอความช่วยเหลือแล้วอะลัลลดีมินอาดูฟาวะกะซะฮูมูซาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นก็เลยได้ทำให้เขาเรียกว่าบุคคลที่เป็นศัตรูกับบันิอิสรออีลเนี่ยนะครับได้เกิดความเสียหายฟะกอดออะลัยฮิท้ายที่สุดแล้วคนคนนั้นก็เสียชีวิตเลยเนื่องจากพละกำลังความแข็งแรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีมูซาพอนบีมูซาได้ทำลงไปแล้วนะครับก็ละฮาดามินอามะลิชัยฏอนนบีมูซาพูดเองเลยนะครับทำไปแล้วคนคนนั้นล้มไปแล้วไปนอนกับพื้นแล้วเสียชีวิตไปแล้วนบีมูซากล่าวเองเลยว่าฮาดามินอามะลิชัยฏอนถ้าหากว่าท่านนบีมูซาเป็นบุคคลที่ชอบเอาชนะชอบใช้พละกำลังไม่พูดประโยคนี้ครับท่านนบีมูซาจะบอกโอ้นี่เนี่ยเป็นพละกำลังของฉันที่สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ไม่ครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าฮาดามินอามะลิชัยฏอนนี่เป็นการกระทำของชัยฏอนมายั่วยุให้เกิดความโมโหแล้วก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใช้ความรุนแรงจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยล้มลงไปกับพื้นเนี่ยนะครับอินนะฮูอาดูมูดิลลุมูบีนและท่านนบีมูซาก็สรุปเลยนะครับว่าชัยฏอนคือใครล่ะเป็นศัตรูนะครับที่ทำให้หลงผิดเนี่ยอย่างชัดแจ้งเลยนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้เข้าสู่ในช่วงของวัยชกันอยู่ในช่วงของวัยที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับครับผมนั่นคือความรู้ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับและพี่น้องเนี่ยจะเห็นเวลาศึกษาประวัติของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยจะทราบถึงความเป็นธรรมชาติของบรรดานบีและรอซูลเหล่านี้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องท่านให้พ้นจากความผิดนะฮะในความบาปต่างๆอย่างที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำในการที่ไปชกหรือว่าทำร้ายร่างกายชาวกิบตีคนนี้นะครับนั่นคือนบีต้องการที่จะปกป้องเท่านั้นเองปกป้องสหายของท่านเนี่ยไม่ให้คือเป็นคนที่อ่อนแอกว่าและต้องการที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเนื่องจากที่อาจารย์บุคอรีบอกว่าร่างกายของท่านมีความกำยำมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับทำให้ผักหรือว่าคือปัดเล็กน้อยชกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสาเหตุทำให้เขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับแต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะได้พูดคุยว่าหลังจากนี้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ทำอย่างไรแล้วก็บทเรียนความรู้ต่างๆที่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำของนบีมูซาเนี่ยได้เราได้รับอย่างไรบ้างว่าบรรดานบีและรอซูลพอเวลาเกิดเผชิญกับปัญหาเนี่ยท่านมีวิธีการแก้ไขวิกฤตอย่างไรตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากนะครับถ้าหากว่านบีมูซาเป็นคนที่เป็นมาลาอิกะห์ไงครับไม่มีความรู้สึกหรือว่า อะไรต่างๆนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถปฏิบัติตามแบบฉบับของบรรดานบีและรอซูลเหล่านี้ได้นะครับเราจะมาดูนะครับแต่ว่าประเด็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกหลังจากที่นบีมูซาพี่น้องดูนะครับอายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮฺพูดถึงความรู้ของนบีมูซาและยืนยันว่านบีมูซาเป็นคนดีคนดีหลังจากนั้นอัลลอฮฺได้กล่าวว่าแล้วนบีมูซาก็ได้เข้าไปที่เมืองเข้าไปในเมืองบอกถึงเวลาด้วยขณะที่คนเนี่ยฮีนะกอฟละติมมินอะฮลิฮาไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมฮะแต่บอกว่าช่วงที่คนเนี่ยกำลังกอฟละนี่คือไม่ได้มีความสนใจกอฟละจริงๆเป็นคำที่ถ้าเราใช้กอฟิลินคือคนที่แบบหลงลืมคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแต่ว่าความหมายตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางวันก็คือกอยลูละหรือจะเป็นช่วงกลางคืนที่อาจารย์บุคอรีได้บอกนะว่าคือเป็นช่วงที่คนเนี่ยไม่สนใจบางทัศนะที่บอกว่าช่วงกลางวันนี่คือขณะคนกำลังกอยลูละกำลังนอนพักผ่อนช่วงกลางวันอยู่อันนี้ก็แทรกนิดนึงว่าท่านนบีซอลทำส่งเสริมให้มีการกอยลูละเล็กน้อยช่วงเวลากลางวันอาจจะก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงเล็กน้อยนะครับหะดีษบทหนึ่งอิมามเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันนะฮะกีลูพวกท่านจงนอนกลางวันฟะอินนัชยาตีนะลาตะกีนเพราะชัยฏอนทั้งหลายเนี่ยจะไม่นอนกลางวันอันนี้เราจะเห็นว่าการงานของชัยฏอนเนี่ยแบบหนึ่งและการงานของผู้ศรัทธาเนี่ยมักจะทำสวนทางกับชัยฏอนเสมอนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีคำพูดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยกล่าวถึงฮาดามินอามะลิชัยฏอนนะครับนบีมูซาพอเราเห็นคนต่อสู้กันหรือว่าทะเลาะกันท่านก็ต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่
กำลังถูกอธรรมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าภารกิจของบรรดานบีและรอซูลแต่อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวังเป็นการอาจจะยั่วยุจากชัยฏอนหรือว่าจะเป็นการอะไรฮะเป็นผลงานของชัยฏอนที่นำสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันดังกล่าวนะครับนั่นก็คือการที่นบีมูซาเขาเข้าแล้วเนี่ยเพราะเขาขอความช่วยเหลือชาวบันิอิสราอีลเนี่ยไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เป็นคนอ่อนแอนะฮะแต่ว่าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ประมาณชอบหาเรื่องคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็เลยขอความช่วยเหลือจากใครครับนบีมูซาอะไรซะนบีมูซาก็เข้าไปแล้วก็ฟาวะกะซะฮูมูซานบีก็ได้ชกไปฟะกอดออะไรคือทั้งเดียวนะฮะกอดออะไรนี่คือทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยมันใช้ภาษาคล้ายๆภาษาไทยนะกอดอนี่แปลว่าจัดการฟะกอดออะไรก็จัดการเขาเนี่ยเรียบร้อยหมายถึงว่าทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าในมิวซาทันทีทันใดเนี่ยก็บอกว่าฮาซามินามะชัยฏอนอิหม่ามกุรตูบีบอกว่านี่คือไม่ได้ความเป็นความตั้งใจของนบีมูซาแต่เป็นแค่ว่าทำอะไรเล็กน้อยแต่เนื่องจากท่านมีความแข็งแรงนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นการงานของชัยฏอนอาจารย์บุคอรีบอกว่าแล้วนบีมูซาก็มาสรุปแบบว่าสั้นๆเลยชัยฏอนเนี่ยคือใครคือรำลึกถึงตลอดรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูก็เลยสรุปว่าอินนะฮูอาดูนเป็นศัตรูไม่ได้ศัตรูยังไงนะฮะที่ต้องการทำให้หลงทางศัตรูนะมุดิลุนทำให้มนุษย์เนี่ยหลงทางมูบีนชัดเจนชัดเจนทั้งความเป็นศัตรูและชัดเจนทั้งการที่มันเนี่ยชัยฏอนทำให้หลงทางและนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ได้ยืนยันว่ามินอามะลิชัยฏอนการงานของชัยฏอนนั้นเนี่ยเราต้องพยายามความรู้สึกอะไรต่างๆการบริหารนะฮะพยายามออกห่างจากการงานของชัยฏอนก็คือการยั่วยุอย่าผมใช้คำว่าอย่าสร้างงานให้กับชัยฏอนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรู้ทันทีเลยว่านี่คือการงานของชัยฏอนและท่านขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับท่านนะครับมินอามะลิชัยฏอนการงานชัยฏอนเราก็ต้องรู้ว่าไอ้อะไรบ้างการงานชัยฏอนเช่นตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบทหนึ่งเนี่ยว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งประเสริฐกว่าและเป็นที่รักนั้นที่อัลเลาะห์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอใช่มั้ยฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยดีทั้งคู่นั้นนบีก็แนะนําอิหริสอะลามายัมฟะอุกะจงทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับท่านขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อย่าได้เป็นผู้ที่อ่อนแอและหากมีสิ่งใดมาประสบอย่างเช่นกรณีของนบีมูซานะฮะอะไรมาประสบกับท่านเนี่ยอย่าได้กล่าวว่าถ้าหากฉันทําแบบนั้นแบบนี้จะไม่เกิดแบบนั้นนบีมูซาไม่ได้กล่าวหลังจากนี้นะฮะว่าโอ้ถ้าฉันไม่ทําแบบนี้มันจะนบีไม่ได้ตัดเพาะสิ่งที่เป็นอดีตเพราะท่านรู้แล้วว่านี่เป็นการแนะของชัยฏอนและท่านจะไม่เพิ่มงานให้กับชัยฏอนเพราะท่านนบีบอกตอนท้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตอนท้ายของหะดีษเนี่ยว่าอะไรฮะบอกว่าฟะอินนะลาตัฟตะฮูอามะลัชชัยฏอนเพราะคำว่าถ้าหากซึ่งเป็นการตำหนิในอดีตโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนบีมูซาไม่ได้บอกว่าตำหนิอดีตว่าโอ้โหฉันไม่น่าเลยไม่น่าเลยและไม่ตำหนิชาวบันิอิสราอีลคนนั้นนะฉันไม่น่าช่วยแกเลยหรือว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นแบบนี้เลยนบีมูซาบอกว่านี่เป็นการงานของชัยฏอนแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ท่านสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินนะลาตัฟตะฮูอามะลัชชัยฏอนเราถ้าหากว่านะฮะเป็นการเปิดโอกาสให้ชัยฏอนได้ทำงานผมว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากรู้ว่าชัยฏอนทำงานอะไรชัยฏอนไม่ทำอะไรในชีวิตของผู้ศรัทธานะฮะถ้ารู้บางส่วนอ่ะชัยฏอนไม่นอนกลางวันใช่ไหมฮะเราพยายามนอนพักผ่อนช่วงกลางวันชัยฏอนชอบทำสิ่งแบบนี้อิจฉาริษยาเราพยายามไม่อิจฉาริษยาชัยฏอนเครียดแค้นเราไม่เครียดแค้นเพราะนี่เป็นอามาลุชัยฏอนชัยฏอนชอบที่จะให้เราตำหนิอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วตีโพยตีพายหรือว่าพูดในแง่มุมลบโดยที่มันแก้ไขไม่ได้เราไม่ทำการงานของชัยฏอนหรือไม่เปิดโอกาสให้ชัยฏอนได้ทำงานนี่คือปิดประตูเพราะว่าอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนเงี้ยเรามีบรรยากาศดีๆเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีบอกว่าซุฟฟิดะติชัยฏอนชัยฏอนถูกพันธนาการดังนั้นเนี่ยเรามาร่วมกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ประวัติศาสตร์และบทเรียนต่างๆที่ได้รับเนี่ยก็คือทำอย่างไรที่จะให้อามาลุชัยฏอนเนี่ยน้อยที่สุดเรามีอิทธิพลได้ไหมครับได้โดยการทำอย่าทำการงานของชัยฏอนเพราะการงานของชัยฏอนเนี่ยไม่ดีและสองก็คืออย่าเปิดโอกาสให้ชัยฏอนได้ทำงานครับครับผมจริงๆแล้วนะครับชัยฏอนก็อยู่กับทุกคนนะครับตามที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับจะเห็นว่าชัยฏอนเนี่ยจะเข้ามาตลอดเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนบียูซุฟที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะครับ
คุณพ่อท่านนบียากุบเนี่ยก็ตักเตือนบอกลูกแท้จริงชัยฏอนกับมนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูกันนะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครสอนล่ะครับนบีมูซาเนี่ยอยู่ในวังนะครับแล้วก็กษัตริย์ฟาโรห์หรือฟิรอูนเนี่ยก็เป็นผู้ที่อาธรรมกับผู้อื่นมาอย่างมากมายแต่สิ่งที่ท่านนบีมูซาสามารถกล่าวมาได้เนี่ยเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์โดยตรงนะครับนบีมูซารู้ว่าการกระทํานี้มันไม่ถูกต้องและเป็นที่ชัดเจนนะครับที่จะนะอิมได้หยิบยกตัวอย่างให้เห็นว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ตำหนิอะไรเลยไม่ได้พูดในเรื่องของการไปช่วยทำไมเนี่ยคนอย่างนี้แล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างงู้นถ้าอย่างนี้นบีมูซาก็ไม่พูดนะครับเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในวิถีในการจัดการกับชัยฏอนนะครับแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเตือนตัวเองสม่ำเสมอนะครับแล้วผมมองว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเอาไปเรียนแบบแล้วก็เอาไปใช้กันในชีวิตประจำวันของเรานะครับหากว่าเราเผลอทำในสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีมาประการหนึ่งแล้วเนี่ยให้เราบอกเลยเนี่ยการงานชัยฏอนนี่ไม่ใช่แนวทางที่ดีไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเราอย่าไปรู้สึกว่าโอ๊ยจะไปพูดอย่างนี้จะไปว่าตัวเองว่าเป็นชัยฏอนอะไรหรือเปล่านี่ครับเรามีตัวอย่างที่ชัดนะครับว่าเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราพูดไปมันจะดูไม่ดีไม่ชัยฏอนยิ่งไม่ชอบเลยครับเพราะนี่เป็นแนวทางของบรรดานบีที่ต้องการที่จะขจัดความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราทำไปแล้วในความผิดเนี่ยบางคนเป็นแบบนี้จันอิมทำไปแล้วแล้วก็ปล่อยก็ให้มันผ่านไปโดยที่ไม่รำลึกว่านั่นเนี่ยไม่ดีนั่นเนี่ยเป็นการงานของชัยฏอนทำไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจไม่พูดครับหรือว่าไม่คิดถึงด้วยซ้ำในการงานต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็เคยชินแล้วก็ทำอย่างนั้นเป็นประจำเนี่ยนะครับแน่นอนมันไม่เกิดผลแล้วชัยฏอนเนี่ยก็จะเป็นมูดิลมูบีนต่อไปเป็นบุคคลที่จะทำให้เราหลงอย่างชัดเจนเนี่ยต่อไปนะครับเพราะเราไม่ยอมขจัดเนี่ยมันทิ้งแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับลักษณะนึงเนี่ยเหมือนกับบรรพบุรุษของท่านเลยพอท่านกระทำความผิดแล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพลาดในการกระทำความผิดไปแล้วนะครับท่านรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ตอนทำไปแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่แล้ว นี่เป็นการงานของชัยฏอนแล้วท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวอีกว่าก็ละร็อบบีอินนีดอลัมตุนัฟซีท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวขึ้นว่าโอ้องค์อภิบาลของฉันแท้จริงฉันนั้นดอลัมตูนัฟซีได้ทำการอาธรรมต่อตัวของฉันเองแล้วฟักฟิรลีขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันพี่น้องครับวันนี้เป็นลักษณะที่สวยงามมากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนี่แหละครับอย่างที่เราได้บอกไปเบื้องต้นเนี่ยว่าศึกษาเพื่อปฏิบัติศึกษาเพื่อให้ได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วก็นำมาปฏิบัติเลยแบบอย่างเนี่ยจับต้องได้ผ่านการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละครับดังนั้นครับวันนี้ ทำความผิดอะไรมาบ้างในชีวิตของเรารุนแรงไหมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์หรือเปล่ารับบีอินนีดอลัมตุนัฟซีกล่าวเลยครับประโยคสั้นๆรับบีโอองค์ภิบาลของฉันอินนีแท้จริงฉันดอลัมตุนัฟซีได้ทำการอาธรรมต่อตัวฉันเองแล้วฟักฟิรลีขอพระองค์โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยฟะกอฟะรอละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวดีนะครับดังนั้นพระองค์ทรงให้อภัยกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอินนะฮูฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมเพราะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้อภัยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งดังนั้นครับเรามีพระเจ้าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ยอมรับในพระเจ้าแบบนี้หรอครับบางคนไปกลัวไปเองว่าอัลเลาะห์จะให้อภัยมั้ยนะอัลเลาะห์จะยกโทษให้กับฉันหรือเปล่าไม่ต้องคิดเลยนะครับอัลกอฟูรเรายอมรับในพระนามนี้ของอัลเลาะห์เราต้องขอครับเราต้องแสดงความรู้สึกว่าสำนึกเหลือเกินในความผิดที่เรานั้นได้กระทำเนี่ยนะครับและอัลเลาะห์ก็จะให้อภัยเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้ให้อภัยกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทั้งที่ฆ่าคนเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะครับแต่แน่นอนครับนบีมูซาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือไม่ได้ตั้งใจต้องการจะปกป้องบันิอิสรออีลที่กำลังโดนกดขี่ข่มเหงอยู่นะครับแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วนบีมูซายอมรับแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเหตุการณ์นี้นะครับดังนั้นเอาไปใช้กันครับด้วยกับพระนามอัลกอฟูรด้วยกับพระนามอัรเราะฮีมเนี่ยนะครับทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นเบาที่พร้อมที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างดังเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้ทำการวิงวอนขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดอัลเลาะห์ก็ทรงให้อภัยโทษกับท่านนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากทำผิดแล้วไม่รอช้าทำผิดแล้วก็ไม่นิ่งดูดายนะครับแต่รีบในการที่จะกลับเนื้อกลับตัววิงวอนขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพี่น้องได้พักเบรกกันสักครู่ก่อนครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ในช่วงหน้านะครับเราคงมาดูกันต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกนบีมูซาไปทำร้ายชาวกริปตี้ชาวเมืองอียิปต์แล้วคนอียิปต์เขาจะรู้สึกยังไงบ้างบันิอิสรออีลคนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชายคนนี้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับMm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมกับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามในวัยหนุ่มนะครับภายหลังจากที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การช่วยเหลือในช่วงวัยเด็กของท่านอย่างไรนะครับพอเข้าสู่ในวัยหนุ่มแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกให้ท่านนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ปกป้องเผยแพร่คำสอนของอันอิสลามนะครับให้กับผู้คนนั้นได้รับรู้ถึงการสักการะศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่ท่านนั้นได้เข้ามาสู่เมืองนะครับเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยในขณะที่ผู้คนกำลังละเลยกำลังหลับไหลกันนะครับหรือว่าไม่ได้เอาใจใส่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ได้ไปพบกับเหตุการณ์ที่คน2คนกำลังทะเลาะกันคนหนึ่งเป็นบันิสรออีนอีกคนหนึ่งเป็นชาวกริปตี้นะครับท้ายที่สุดแล้วชาวบันิสรออีนได้ขอความช่วยเหลือนบีมูซาช่วยนะครับช่วยด้วยกับการไปปกป้องนะครับด้วยกับการไปปัดให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับได้ออกห่างแต่ไปมาแล้วเนี่ยด้วยพละกำลังด้วยกับเดชานุภาพที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เลยทำให้ชายคนนั้นเนี่ยถูกจัดการไปซะนะครับคือล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตไปนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับไม่รู้สึกดีนะครับขณะที่การช่วยเหลือคนที่ปกป้องพวกของเราให้รอดพ้นจากการแกล้งหรือการอาธรรมเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าดีสะใจมากันแกล้งไม่นบีมูซากลับรู้สึกผิดครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกในความผิดที่ตัวเองนั้นได้กระทำตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าการงานนี้ไม่ดีเลยการงานนี้เป็นการงานของชัยฏอนแล้วก็ได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราพูดคุยกันไปในเบรกที่แล้วนะครับว่าท่านนบีมูซาได้กล่าวนะครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าก็ละร็อบบีอินนีซอลัมตุนัฟซีโอ้องค์พิบาลของฉันฉันได้อาธรรมต่อตัวของฉันเองแล้วฟักฟิรลีขอพระองค์โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยฟะกอฟะรอละอัลเลาะห์ก็ให้อภัยอินนะฮูฮุวัลกอฟูรรอฮีมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงให้อภัยและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งครับอย่างนี้ครับครับผมนบีมูซาเรื่องราวตรงนี้นะครับทำให้เราต้องกลับมาฉุกคิดว่าท่านนบีมูซาเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเราเช่นเดียวกันเวลาเราทำความผิดหรือผิดพลาดเลยนะครับคือรำลึกถึงอัลลอฮ์แม้ขณะที่ช่วงที่เราทำความผิดที่เราได้บอกวะลาดีในซาฟะอูฟะฮิชะตันและบรรดาผู้ที่เมื่อเขาทำสิ่งละมกอนาจารเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมหรืออธรรมต่อตัวเองซะกะรุลลอฮ์และลำลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีนี่คือแบบอย่างของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคือเราเนี่ยนบีมูซาขนาดทำผิดในสิ่งที่ท่านไม่ได้ตั้งใจคือผิดพลาดใช้คำแบบนี้นะฮะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแบบนี้คือเจตนาดีแต่ว่าชัยฏอนได้มาวัสวะซะหรือว่าล่อลวงนะครับแต่ว่าเราเองบางทีคือความผิดที่มันชัดเจนนะฮะก็ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซะกะรุลลอฮ์ทำยังไงฮะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ขออภัยโทษในความผิดทันทีทันใดฟัสตัฆฟิรูลิซุนูบิฮิมอัลเลาะห์ก็บอกว่าวะมายัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์แล้วใครที่จะอภัยโทษในความผิดนอกจากอัลเลาะห์ดูนะครับนี่กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้เนี่ยอัลเลาะห์อภัยโทษให้แน่นอนแล้วตัวอย่างก็ชัดเจนนบีและเราซูลเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้เนี่ยทั้งสิ้นนะครับนั่นคืออินนีซอลัมตุนัฟซีสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งนะครับนบีมูซาเนี่ยใช้สำนวนซอลัมตุนัฟซีฉันอธรรมต่อตัวเองพี่น้องเอ้ยนบีมูซาอธรรมต่อตัวเองยังไงท่านนบีมูซายอมรับเลยว่าท่านอธรรมต่อตัวเองยังไงทั้งที่ถ้าดูเหมือนคนอื่นบอกว่าเอ้ยน่าจะอธรรมกับคนนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการความผิดทุกอย่างที่มนุษย์กระทำนะฮะหมายถึงพวกเราเองเนี่ยนั่นคือการอธรรมต่อตัวเองแม้ทำร้ายคนอื่นแม้จะด่าทอคนอื่นนั่นคืออธรรมต่อตัวเองและนี่คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะฉายให้เราเห็นนะว่าอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมาเราได้ประทานฮุกคือความเข้าใจอันลึกซึ้งของนบีมูซาอิลมาแล้วก็ความรู้เอ้ยแล้วยังไงเขาบอกว่าฉันอธรรมต่อตัวเองยังไงครับก็ใช่ฮะคือการที่เราเองเนี่ยนะครับทำความผิดใดๆหรือไปอธรรมกับคนอื่นนั่นคือความหมายอันดับแรกนะฮะการอธรรมตัวตัวเองอาจารย์บุคฮารีได้ยกตัวอย่างว่านบีมูซาปฏิบัติตามบรรพบุรุษของท่านคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผิดพลาดในสวรรค์ใช่ไหมฮะร็อบบานาซอลัมนาเราอาธรรมต่อตัวเองว่าอิลัมตะอูฟิรลนาวะตะรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซินขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันแล้วก็ญาตินบีมูซาอีกคนนึงที่เรานําเสนอไปแล้วนบียูนุสอะลัยฮิสสลามอันนี้ญาติอยู่ในบันิอิสราเอลเหมือนกันเนี่ยท่านได้กล่าวนะครับว่าอะไรนะอาจารย์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนฉันเป็นผู้ที่อธรรม
ต่อตัวเองอันนี้คือนบีและรอซูลทั้งหลายดูความนอบน้อมของท่านเหล่านี้นะซอลัมตุนัฟซีดังนั้นแสดงว่าการที่คนกำลังทะเลาะกันสมมติชกต่อยกันสองคนใช่ไหมฮะนั่นคือการอธรรมกันและกันหมายถึงว่าโอ้มุมนึงเนี่ยการที่เขาในกอชกในขอนี่คือการอาธรรมแล้วนะฮะในกอไปทำในขอใช่แล้วขณะเดียวกันในกอก็อาธรรมต่อตัวเองในขอชกคือในกอกับก็คือในขออาธรรมต่อในกอแล้วก็อาธรรมต่อตัวเองด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำก็คือการที่มุสลิมสองคนที่ได้ทะเลาะกันทั้งคู่เนี่ยอันนี้เจตนาด้วยนะฮะแต่ในมีมูซานี่ผมยกตัวอย่างว่ากรณีท่านไม่เจตนาทั้งสิ้นนะฮะบางทีอาจจะไม่เรียกว่าเป็นความผิดด้วยซ้ำไปแต่ว่าท่านขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์คือท่านต้องการเจตนาดีต้องการช่วยเหลือแต่มันเกิดอาการผิดพลาด นะครับท่านนบีจึงบอกว่ามุสลิมเนี่ยยกดาบขึ้นมาต้องการจะสู้กันนะฮะทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวนรกซอฮาบะห์ถามว่านบีคนที่ฆ่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นชาวนรกใช่แล้วคนถูกฆ่าเนี่ยเขาจะเป็นชาวนรกได้อย่างไรจุดตรงนี้ครับจุดท่านนบีบอกว่าเนื่องจากเขาเจตนาจะฆ่าอีกคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเจตนาเนี่ยบางทีเนี่ยถูกบันทึกเหมือนกันแล้วเมื่อเขาลงมือไปแล้วแต่เขาอาจจะเพียงพั้มแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับนั่นก็คือถือว่าทั้งคู่เนี่ยอัลกอตุลวัลมักตูฟินนาร์อัลลอฮ์ถือว่าเป็นบทลงโทษที่รุนแรงทั้งคู่เลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สำทับเอาไว้อีกหะดีษบทนึงท่านอานัสได้รายงานบอกว่าท่านนบีกล่าวอุนซุรคอกะซอลิมันเอามัซลูมาจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านคนที่อาธรรมและคนที่ถูกอาธรรมซอลิมันเอามัซลูมาซอฮาบะห์บางท่านก็เลยสงสัยมากนบีครับฉันช่วยเหลือคนถูกอาธรรมดูความเข้าใจลึกซึ้งท่านนบีนะแล้วคนที่เขาอาธรรมเนี่ยฉันจะไปช่วยเขาทำไมครับนบีนบีบอกว่าการที่ท่านยับยั้งการอาธรรมของเขาเนี่ยคือการช่วยเหลือเขาแล้วเพราะคนที่ไปชกคนอื่นทำร้ายคนอื่นใช่ไหมฮะหรือว่าไปเข่นฆ่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงกรณีนบีมูซาพี่น้องจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับคือกรณีทั่วๆไปเนี่ยคือทำร้ายแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไปอาธรรมคนอื่นและขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขาได้อาธรรมตัวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านผู้ที่อาธรรมและผู้ที่ถูกอาธรรมช่วยเหลือผู้ที่ถูกอาธรรมก็คืองับระงับความอาธรรมที่มาจากฝ่ายหนึ่งช่วยเหลือผู้ที่อาธรรมก็คือระงับการอาธรรมที่มันออกจากเขาดังนั้นเนี่ยอัซซุลมูซุลมาตการอาธรรมเนี่ยมันคือความมืดมิดที่มันจะสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งในดุนยาแล้วก็ควรความมืดมิดในอาคิเราะห์เช่นเดียวกันเนื่องจากอะไรฮะมันไม่เกิดผลดีกับใครทั้งสิ้นการอาธรรมนะไม่เกิดผลดีกับใครทั้งสิ้นต่างจากการทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นะฮะเกิดคนดีกับผู้ปฏิบัติและคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาเป็นแบบอย่างอันดีเลิศสำหรับบันิอิสราเอลและเป็นแบบอย่างอันดีเลิศสำหรับเราประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องจะสังเกตเห็นนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยบอกชัดเจนเนี่ยดูความรู้ของท่านเนี่ยสุดยอดนะฮะเวลารู้ว่าเป็นการงานของชัยฏอนเนี่ยสรุปให้แก่พวกเราเนี่ยอินนะฮูอะดูมุดิลลุมมุบีนชัยฏอนเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ล่อลวงเราตลอดแล้วเราจะอยู่ไงครับก็ต้องกลับหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์คือใครอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมชัยฏอนไม่สามารถจะสู้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อนุญาตให้เขาได้ล่อลวงอะไรบางอย่างแต่ดังนั้นเนี่ยนบีมูซาชัดเจนนะครับรู้และนี่เป็นแบบอย่างอันดีงามเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ผู้มีนามว่าอัลกอฟูรุรรอฮีมครับครับก็นี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษไม่ใช่เพราะว่าท่านนบีมูซาพูดออกมาหรือกล่าวออกมาด้วยประโยคนั้นเลยทำให้ได้รับการอภัยโทษแต่ด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจและหวังในความเมตตาหวังในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากครับที่ทำให้ท่านนั้นได้รับการอภัยโทษดังนั้นหลายๆคนที่เคยเรียนรู้เรื่องดุอาของบรรดานบีแล้วก็เอาไปอ่านกันแบบว่าเป็นพิธีก็จะเป็นพิธีนะครับแต่ถ้าอ่านด้วยใจอ่านด้วยการศึกษาว่าเราสำนึกในความผิดจริงๆถึงแม้ว่าผิดดูเล็กน้อยจะนิบบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นความผิดซะด้วยซ้ำทำไมล่ะเป็นการป้องกันตัวเป็นการปกป้องคนที่กำลังถูกอาธรรมอยู่เนี่ยไม่น่าจะเป็นความผิดซะด้วยซ้ำถ้าหากว่าเป็นความผิดเนี่ยนะครับอาจารย์อิมยกตัวอย่างตัวบทหลายๆส่วนเลยนะครับว่าการฆ่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นคนฆ่าคนถูกฆ่าตกนรกได้เพราะเจตนาที่มันไม่ดีที่หวังที่จะไปทำให้คนคนนึงเนี่ยจะต้องเสียหายนะครับแต่ไม่ครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่ได้มีความหวังดังกล่าวเลยเพียงแค่ต้องการเป็นเกราะป้องกันให้กับบันิอิสรออีลชายที่กำลังถูกทำร้ายอยู่เนี่ยนะครับต้องการจะปกป้องต้องการที่จะ
ผักเขาหรือว่าชกเขาไปเพื่อที่จะให้มันหายไปหรือว่าไม่ต้องมาทะเลาะ กันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับก็เลยวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในความผิดท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์จึงให้อภัยโทษโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีข้อแม้อะไรเนี่ยมาเป็นประโยคที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในเหตุการณ์นี้แต่อัลลอฮ์ยกโทษเลยให้อภัยฟะกอฟะรอละให้อภัยโทษในสิ่งที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้ปฏิบัติทันทีครับภายหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ต้องระวังมากขึ้นและว่าเนี่ยไปทำความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะให้ไม่คิดอะไรต่อไปแล้วก็ทำต่อไปอย่างนี้นะครับไม่แล้วครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเองได้กล่าวเนี่ยนะครับว่าก็ละโอองค์พิบาลร็อบบีบิมาอันอัมตะอะลัยยะฟะลันอากูนะดอฮีรอลิลมุจริมีนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเหมือนเป็นคำสัญญามั่นระหว่างท่านแล้วก็วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ารับบีโอ้องค์พิบาลของฉันบีมาอันอัมตะอะลัยยะด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานนิอมะห์ความโปรดปรานต่างๆมาให้กับฉันเนี่ยฟะลันอากูนะดอฮีรอลิลมุจริมีนฉันสัญญาแล้วว่าฉันจะไม่เป็นผู้ที่สนับสนุนผู้ที่กระทำผิดอีกต่อไปโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับและเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดมากว่าหากว่ารู้เนี่ยว่าชายคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะทำให้เกิดความผิดหรือว่ารู้ว่าช่วยไปแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดความบกพร่องความเสียหายติดตามมาเนี่ยยังไงก็จะไม่ไปทำละนะครับขอประกาศชัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ใช่มั่วๆนะครับไม่ใช่นึกอยากจะช่วยอยากจะทำอะไรก็ทำแต่นบีมูซาจะระมัดระวังไม่อยากให้เป็นบุคคลที่ต้องไปช่วยบุคคลที่อาธรรมดังนั้นในสังคมเยอะครับบางครั้งเราเองเนี่ยเราอยากจะไปยื่นช่วยเหลือใครต่อใครในสังคมเนี่ยปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนอาธรรมเราเองจะช่วยก็ต้องรู้ด้วยว่าช่วยยังไงช่วยวิธีไหนช่วยแล้วมันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยทำความผิดต่อไปในสังคมหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยประกาศอย่างที่นบีมูซาประกาศเลยครับว่าฟาลันอากูนะโดฮีรอลินมุจริมีนฉันจะไม่เป็นบุคคลที่สนับสนุนผู้ที่อาธรรมอีกต่อไปและนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของผู้ศรัทธานะครับว่าเราเห็นอะไรที่เป็นความบกพร่องเป็นการอาธรรมต่อผู้คนเนี่ยแล้วเรายังจะไปยืนข้างนั้นนะครับเท่ากับว่าเราสนับสนุนนะครับนบีมูซาบอกว่าไม่นบีมูซาไม่ขอเลือกข้างแบบนั้นแต่ท่านนบีมูซาจะขอเลือกข้างที่ยึดมั่นและก็ยืนอยู่บนสัจธรรมเท่านั้นนะครับภายหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับจำที่เราได้รับทราบกันไปแล้วว่าไปทะเลาะมีคนทะเลาะกันใช่ไหมครับนบีมูซาไปให้การช่วยเหลือกับฝั่งที่เป็นบันิอิสรออีลฝั่งที่เป็นกิปตีหรืออียิปต์เนี่ยนะครับก็ล้มตายไปเหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นนะครับภายหลังจากนั้นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีความกังวลและเริ่มรู้สึกกังวลวิตกกังวลเริ่มเกิดความกลัวนะครับว่าเอ๊ะฉันไปทำคนคนนึงต้องเสียหายไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับขณะนั้นเองนะครับฟาอัสบะฮาฟิลมาดีนะติคออิฟะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีความกังวลเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองเนี่ยก็อยู่ด้วยกับความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงยะตารอกกบุฟะอิดัลลดิสตันซอรอฮูบิลอัมซยัสตัสริคุบุคคลที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเคยให้การช่วยเหลือที่เป็นบันิอิสรออีลนะครับไปหาเรื่องคนอื่นอีกแล้วครับไปทะเลาะ กับคนอื่นอีกแล้วที่เป็นชาวกิปตีหรือเป็นชาวอียิปต์เนี่ยนะครับไปทะเลาะอีกแล้วท่านนบีมูซาเห็นอีกแล้วพอเห็นเสร็จนะครับก็แล้วฮูมูซาท่านนบีมูซาเห็นไม่พูดไม่ได้ละต้องพูดหน่อยอินนะกะละกอวิยุมมูบีนเจ้านี่จริงๆเลยเป็นคนที่หลงผิดเป็นคนที่ชอบหาเรื่องคนนี่ชัดเจนเลยเนี่ยอะไรก็ไปทะเลาะ กับคนนู้นอะไรก็ไปทะเลาะ กับคนนี้ไม่ได้ละไม่ไหวละเพราะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เข้ามาสนทนามาพูดเพื่อเป็นการตักเตือนนะครับมาบอกว่าคุณเนี่ยไปหาเรื่องคนอื่นเขาเยอะนบีมูซาเคยช่วยไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมาให้ท่านนบีมูซาได้มาช่วยอีกท่านนบีมูซาแบบว่าเห็นแล้วโอ้คุณเนี่ยไปหาเรื่องคนอื่นเขาตลอดฟะลัมมาอันอารอดอัยยะบติชบิลลดีฮุวะอะดูลฮุมาก็แล้วยามูซาอะตูรีดูอันตะกตุลานีท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับภายหลังที่เห็น2คนเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าปราบผู้ที่เป็นศัตรูจากเขาทั้ง2เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นไอ้คนที่เป็นคนบันิอิสรออีลเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยกล่าวขึ้นมาเลยครับยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยอะตูรีดูอันตะกตุลานีต้องการที่จะฆ่าฉันใช่มั้ยกะมากอตันตะนัฟซันบิลอัมซเสมือนกับที่ท่านนั้นได้ฆ่าคนเนี้ยคนของกิปตี้นะครับเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละครับหมายถึงว่าประกาศในสิ่งที่ผู้คนก็อาจจะไม่รู้เพราะเนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่กอฟและเป็นช่วงเวลากอฟแล้วนะครับช่วงเวลาที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่กับช่วงเวลานี้เลยไม่เป็นข่าวอะไรเท่าไหร่แต่คนนี้บันิอิสรออีลคนนี้ที่ท่านนบีมูซาเนี่ยเคยช่วยเหลือเขาครับ
กับประกาศกับบอกว่าท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นคนสังหารชาวกิปตีเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละครับผู้คนก็เริ่มที่จะนี่ไงเจอแล้วบุคคลที่ได้ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาจากใครครับมาจากปากหรือคำพูดของบันีอิสราเอลครับเจนครับครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ นบีมูซาได้ประสบนะครับพบเจอเนี่ยบทเรียนที่ได้รับเนี่ยมีมากมายนะครับอาจารย์บุคฮารีก็คือ1อันนี้ที่ผมได้รับแบบที่อาจารย์กำลังอธิบายนะฮะว่าสมมติว่าคนมาด่าทอหรือคนมาทำร้ายหรือคนทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆนะครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยผมสมมติเขาว่าเราเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยการว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่เราถ้าเรามีส่วนที่ผิดเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแน่นอนนะฮะแต่มันคือเขาเพราะเขาเนี่ยมันคือมุมมองหรือมันเป็นทัศนคติหรือเขาไปทำอะไรกับใครต่างๆนะครับนั่นคือตัวเขาไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเนี่ยคือเทคนิคนึงก็คือการว่าเรียกว่านินจาฮิลินคือการไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสิ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆประเด็นเดียวเลยก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยนำเอารับเรื่องเอามาใส่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเอามากลับมาคิดหรือกลับไปตอบโต้อะไรต่างๆกลับไปนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าให้พลังกลับไปและเป็นสาเหตุทำให้เขาก็ยิ่งมันเพิ่มกันทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่รับก็คือเขาว่ามาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะฮะหรืออาจจะมองข้ามไปเมื่อวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะฮะเสาร์ที่ผ่านมาเชคเรดบอลก็ได้บรรยายที่นราธิวาสในประเด็นนี้นะฮะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกว่าตำหนินะครับแหละที่เขาได้เดินผ่านแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วคนอื่นเขามาถามว่าคุณเนี่ยไม่ได้ยินหรือว่าคนนี้เนี่ยเขากำลังว่าคุณเขาอะไรกำลังต่อว่าคุณเนี่ยอย่างไรเขาบอกบางทีไม่ต้องสนใจก็ได้คือไม่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยเอามาเก็บแล้วพอเราเก็บแล้วเนี่ยมันก็จะคิดเนี่ยฮะพอคิดแล้วเนี่ยถ้ายิ่งพูดตอบกลับไปนะฮะมันก็จะยิ่งเหมือนกับไปยืนยันว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยจริงคือถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่เราอาจจะไม่ชอบคนไม่ดีคนอะไรต่างๆนะฮะคือคำพูดของเขาเนี่ยจะให้มามีอิทธิพลกับชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรในเมื่อแล้วทำไมเราไม่ให้คำพูดของอัลลอฮ์มีอิทธิพลกับเราทำไมให้คำพูดบางทีคนที่เราอาจจะไม่ชอบคนที่เราอาจจะแบบว่ามีปัญหาด้วยเนี่ยทำไมต้องให้คำพูดของเขามีอิทธิพลแสดงว่าหรือว่ามันเป็นความจริงที่เขามีอิทธิพลกับชีวิตของเราไม่เป็นความจริงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยทำแบบอย่างตรงนี้นะบอกแล้วว่ามันคือตัวเขาตัวนี้ที่ได้สรุปเนี่ยเช่นเดียวกันคือการอธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นสมมติมันไปกระทบกับคนนี้อย่างเช่นที่ชาวบันิอิสราเอลเนี่ยได้มีปัญหากับชาวคริปตี้ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่ามันเกิดการอาธรรมหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนหน้านี้แล้วนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เจตนาดีต้องการที่จะช่วยเหลือแต่ทีนี้เนี่ยพฤติกรรมหรือนิสัยของชาวบันิอิสราเอลคนนั้นเนี่ยยังมีอยู่แม้ว่ามันจะจบกรณีไปแล้วก็ตามใช่ไหมฮะจบกรณีนี้เนี่ยเขาก็ไปมีเรื่องอีกกับอีกคนนึงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพอเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยยัสตัสริคูก็มีชาวอิสราเอลีคนนี้เนี่ยได้ร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็อาศัยในการตักเตือนก็และละหูมูซาคือนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะอินนะกะลาโกวียูมูบิโอท่านนี่คือหายเรื่องอีกแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่หลงผิดอย่างแน่นอนทำไมท่านถึงไม่หยุดแล้วเมื่อวานมันก็เป็นประเด็นนึงไปแล้วแล้ววันนี้มาเป็นประเด็นใหม่อีกนะครับฟาลัมมาอันอารอดไอยาปฏิชาบิลลาดีฮูอาดูละหูมานี่มีนบีมูซาก็ต้องการจะช่วยอีกนะฮะถ้าตามศาสนาที่อุลามะเขาบอกเนี่ยว่าต้องการที่จะยื่นมือไปช่วยเขาอีกแต่เขาเนี่ยถูกตักเตือนไปแล้วไงก็เข้าใจว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะเข้าไปจัดการตัวเขาเองก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมากลัวขึ้นมาก็เลยอุทานมาก็ระยะมูซาดูนะฮะจะช่วยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากลับมาเป็นหอกที่จะมาทิ่มแทงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยามูซาตูรีดูอันตักตุลานีคนอื่นไม่ได้เปิดเผยเลยนะฮะตัวเขาเองอยู่ในเหตุการณ์คนเดียวและเป็นคนที่ถูกช่วยด้วยเนี่ยเข้าใจว่านบีมูซาจะมาจัดการเขาทั้งที่นบีมูซาจะมาช่วยคือจะมาหยุดยับยั้งเนี่ยไม่นบีมูซาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านบอกแล้วว่าฉันจะไม่ช่วยกับคนที่อาธรรมอีกต่อไปแต่ครั้งนี้นบีมูซาไม่จะมาทำร้ายใครนะฮะต้องการที่จะหยุดการกระทำแต่พวกเขาเนี่ยด้วยความกลัวเห็นนบีมูซาปรีเข้ามาอัตตะกตุลันอะไรนะอัตูรีดูอันตะกตุลันีท่านต้องการที่จะสังหารฉันกามากอตันตะนัฟซัมบินอัมเหมือนกับที่ท่านได้สังหารคนชีวิตหนึ่งไปเมื่อวานชีวิตไหนอะฮะชีวิตที่เคยทะเลาะ กับตัวท่านนี่แหละนี่เขาก็มา เปิดเผยเองนะฮะอินตูรีดูแล้วก็มาตำหนินบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอิลลาอันตะกูนะจับบารอนท่านไม่ต้องการเป็นใครนอกจากเป็นคนก่ออะไรนะฮะทารุณบนแผ่นก่อกวนทารุณในแผ่นดินจับบารอนนี่คือเป็น
อะไรนะฮะนักเลงบนแผ่นดินวะมาตูรีดูอันตะกูนามินันมุสลิฮีนแล้วท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นอะไรไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่สร้างสรรค์หรือคนที่อะไรนะฮะเป็นผู้ปรองดองให้ดีกันในแผ่นดินเลยอย่างนั้นหรือนี่คือคำกล่าวหาที่มาจากใครครับมาจากอิสราเอลีนะฮะที่กลัวว่านบีมูซาจะมาทำอันตรายกับเขาทั้งนั้นนบีมูซาต้องการจะมาช่วยเหลือเขาต่างหากครับครับผมก็นับว่าเป็นคำพูดที่เอาตัวรอดนะครับหรือว่าเข้าใจว่าท่านนบีมูซากำลังจะมาทำร้ายเขาจริงๆแล้วไม่นะครับแต่ด้วยกับความที่ตัวเองมีความกังวลแล้วก็เขาเรียกว่ากลัวในความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยจะส่งผลทำให้เขาได้รับความเสียหายก็เลยพูดไปเลยนะครับคิดว่าการพูดนี้มันน่าจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วแน่นอนครับเป็นคำพูดที่มันไม่สวยงามแล้วก็ไม่ดีอย่างยิ่งกับคำพูดของคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแทนที่จะขอบคุณนะครับแล้วก็บอกให้ท่านนบีมูซาช่วยหน่อยแต่นี่ไม่ครับเข้าใจผิดไปเองด้วยกับความกังวลด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยกล่าวหาท่านนบีมูซาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมูซาเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเขาเลยแต่เขากล่าวหาท่านนบีมูซาในหลายประการนะครับประการแรกเลยนะครับความลับของท่านนบีมูซาเนี่ยมาเปิดเผยทั้งที่รู้กันไม่กี่คนเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังปล่อยปละละเลยกันอยู่ไม่ได้เอาใจใส่กันอยู่แต่นี่อยู่บอกเลยนบีมูซาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าฆ่าคนเมื่อวานนี้หนึ่งประเด็นแล้วนะครับประการต่อมาอินตูริดูอิลลาอันตะกูนะญับบารอท่านไม่ได้ต้องการอะไรยกเว้นจะเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนนักเลงเป็นบุคคลที่มาแสดงความมีพละกำลังบนหน้าสังคมแค่นั้นเองว่าแม้ตัวที่ดูอันตะกู้นะเป็นอันมุสลิฮีและไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เกิดความปองดองหรือว่ามาแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมเลยดูสิครับกล่าวหาท่านนบีมูซา3ประการในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวนี่ครับเป็นลักษณะหนึ่งนิสัยหนึ่งที่ไม่สวยงามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่พยายามที่จะเอาตัวเองรอดอย่างเดียวโดยที่ไม่สนว่าความเสียหายต่างๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับพอหลังจากนั้นเองนะครับหลังจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยต้องการจะช่วยและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชาวอิสราเอลีนะครับหรือชาวบันิอิสราเอลเนี่ยได้ทำการกล่าวหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยต่างๆนานาเอาความลับมาเปิดเผยผู้คนเลยได้ยินกันเลยพอผู้คนได้ยินกันแล้วนะครับแน่นอนครับเรื่องมันก็จะกระจายไปจนกระทั่งถึงหูของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนดูแลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของวังของกษัตริย์ฟาโรห์ได้ข่าวว่านบีมูซาเริ่มก่อความเสียหายแล้วเริ่มมาฆ่าคนที่เป็นคนของกิปตี้เองหรือชาวเมืองอียิปต์เองแล้วนะครับเรื่องก็ไปถึงหูพอไปถึงหูแล้วนะครับแน่นอนครับก็จะต้องมีการจัดการนะด้วยกระบวนการและท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยที่มีความกังวลมากๆเนี่ยเนื่องจากท่านเนี่ยรู้ว่าการจัดการของชาวเมืองอียิปต์เนี่ยนะครับหรือชาวกิปตี้เนี่ยถ้าหาว่าใครก็ตามที่ได้ฆ่าคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถูกประหารชีวิตคือการฆ่าคนคนหนึ่งอย่างตั้งใจนะต้องถูกประหารชีวิตแต่ท่านนบีมูซาเนี่ยแน่นอนท่านไม่ได้ตั้งใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ด้วยความกลัวด้วยความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเลยมีความรู้สึกกังวลเป็นพิเศษนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่อมานะครับภายหลังที่นบีมูซาจะช่วยแล้วก็โดนเปิดเผยความลับทั้งหมดเนี่ยนะครับวะจาอะรอจุลุมมินอักซัลมาดีนะยัสอาก็เลยยามูซาภายหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับที่มาจากชานเมืองเลยมาอย่างรีบเร่งเลยนะครับมาทำไมล่ะครับมาหาท่านนบีมูซาเพื่อมาแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวว่าก็เลยยามูซาได้กล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยอินนัลมะละแท้จริงบรรดาแกนนำบรรดาผู้คนเนี่ยชาวกิปตี้เนี่ยยะตะมีรูนะบิกะเขาได้มีการปรึกษามีมุอ์ตะมัดจัดประชุมกันใหญ่เลยปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของท่านลิยากตูลูกะฟัคริชอินนีและกามินันนาซฮีนเพื่อที่จะมาทำการสังหารเจ้าหรือสังหารต่อท่านเนี่ยดังนั้นฉันเองเนี่ยมาหาท่านเนี่ยหวังดีนะแล้วก็ต้องมาจะตักเตือนบอกกับท่านเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้อย่าอยู่เลยออกไปดีกว่าออกไปจากเมืองนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สงบแล้วรู้สึกว่าท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะต้องมีความกังวลแล้วก็จะอาจจะประสบกับอันตรายได้เพราะว่าเขาวางแผนกันแล้วว่ายังไงเนี่ยท่านก็จะต้องถูกสังหารเนื่องจากท่านเนี่ยไปสังหารชาวเมืองกิปตี้นะครับเขาเลยมีการประชุมกันแบบนี้นะครับมาแจ้งข่าวให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้ทราบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนบีมูซาก็มีความกังวลมากแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกจากทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระจายข่าวเนี่ยไปทั่วเมืองแล้วนะครับแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยอยู่ๆเนี่ยอัลเลาะห์ส่งคนมา
ใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาแล้วก็มาบอกข่าวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วคนที่มาบอกข่าวเนี่ยก็เป็นชาวเมืองนี่แหละครับเป็นชาวกิฟตี้นี่แหละไม่ใช่บันิอิสราเอลหรือใครนะครับก็เลยรู้ความลับรู้เหตุการณ์การเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วต้องการจะเตือนบอกกล่าวให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้รอดพ้นจากการกระทำของบรรดาชาวกิฟตี้ที่ต้องการจะมาสังหารต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วอัลเลาะห์ก็ดูสิครับส่งคนมาจากไหนก็ไม่รู้มาบอกกล่าวเพื่อให้ท่านนบีมูซานั้นรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความกังวลของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมคงเปิดโอกาสให้พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการได้โทรมีส่วนร่วมกันนะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์เราก็อาจจะนำเสนอเนื้อหาสาระกันอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาถึงกันช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับในช่วงวัยหนุ่มของท่านกับบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเรื่องของการตัดสินเรื่องของความรู้ตามที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าภายหลังจากที่ท่านสมบูรณ์แล้วมาเป็นหนุ่มเป็นวัยชราแล้วนะครับได้รับความรู้ความเข้าใจและได้รับพละกำลังต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับว่าท่านได้ไปให้การช่วยเหลือกับชายชาวบันิอิสราเอลจนกระทั่งทำให้ชายชาวเมืองกิฟตี้นั้นต้องประสบกับความเสียหายนะครับคือเสียชีวิตไปนะครับภายหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าปัญหาที่ติดตามมานะครับท่านก็ลำลึกว่านี่เป็นความผิดเป็นการกระทำของชัยฏอนแต่ไปเจอชายคนเดิมบันิอิสราเอลคนเดิมเนี่ยชาวบันิอิสราเอลที่ว่านี้นะครับไปหาเรื่องคนอื่นอีกนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเองนะครับก็ได้ตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาเรื่องผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่หลงผิดอย่างชัดแจ้งเลยทำไมทำแบบนี้แล้วท่านนบีมูซาก็ต้องการจะช่วยบุคคลที่ถูกอาธรรมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยชายชาวกิฟตี้เนี่ยก็อาธรรมกับชายชาวบันิอิสราเอลอยู่แต่เผอิญว่าบันิอิสราเอลเนี่ยไปหาเรื่องเขาไปพูดคุยกับเขาเนี่ยนะครับจนกระทั่งเข้าใจไปเองว่าท่านนบีมูซาต้องการจะมาจัดการกับเขาก็เลยเผยความลับไปหมดเลยบอกว่าท่านต้องการที่จะฆ่าฉันเสมือนกับที่ท่านเนี่ยได้ฆ่าคนชาวเมืองกิฟตี้เมื่อวานนี้หรอเท่านั้นแหละครับเรื่องเราก็กระจายไปทั่วจนกระทั่งไปถึงหูของบรรดาเขาเรียกว่าแม่แหละบรรดาแกนนำของชาวเมืองกิฟตี้เองเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนกันและต้องการที่จะสังหารท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็มีชายคนนึงเนี่ยนะครับเดินทางเพื่อที่จะเอาข่าวนั้นมาบอกกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามครับครับและเป็นชายคนที่ เจตนาดีกับนบีมูซาอันนี้เป็นอีกบทเรียนนึงครับอาจารย์มุคอรีว่า บางทีคนนี้อาจจะอยู่ในฝั่งของฟาโรห์คือเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในมะละหรือว่าอยู่ในแกนนำของฟาโรห์ด้วย ก็ตามนะครับเพราะว่าจะมีอาจจะเป็นชายคนเดียวกันหรือไม่ใช่เนี่ยคนที่จะมาต่อกรหรือว่าพูดสนทนากับฟาโรห์ตอนที่มีเจตนาต้องการที่จะฆ่านบีมูซาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอในหลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์ก็คือเป็นคนอยู่ในวงวานของฟาโรห์ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ดีนี่เราได้รับบทเรียนว่ารอจูลุนมินอาลีฟิรเอาคนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในวงวานฟิรเอาแม้แต่ภรรยาของฟิรเอาเองเนี่ยก็เป็นผู้ศรัทธาเห็นไหมฮะในบางทีเนี่ยในหมู่คนไม่ดีก็จะมีคนดีและเช่นเดียวกันในหมู่คนดีก็อาจจะมีคนไม่ดีเนี่ยเช่นเดียวกันหรือในหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่เป็นมุนาฟิกหรือผู้ที่ปฏิเสธหรือในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ดีเนี่ยที่เขาแอบเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป็นธรรมชาติหรือในครอบครัวเงี้ยฮะคือปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยคนดีอยู่คนดีคนไม่ดีอยู่คนไม่ดีใช่ไหมฮะอย่างในตัวอย่างที่เรายกอุทาหรณ์ให้ในตอนท้ายของสุรัตตาริมเงี้ยฮะครอบครัวของนบีลูตนบีนูห์อะลัยฮิมัสซอลาตุวัสสลามเนี่ยคือเป็นครอบครัวที่ดีแต่อาจจะมีภรรยาของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่อาจจะเล็กน้อยแต่มีไหมอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือว่าลูกของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเช่นกันนะแล้วก็อย่างครอบครัวของฟาโรห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ดีวางแผนกันในการทำต้องการจะเข็นฆ่านบีมูซาแต่ก็มีคนดีอยู่และคนดีนี้เนี่ยก็นำข่าวออกมาแล้วก็มาบอกกับนบีมูซาเป็นประโยชน์กลับกันเห็นไหมฮะตัวอย่างชาวคลิปชาวอิสราเอลี
เป็นอิสราเอลเนี่ยอยู่ในพวกของนบีมูซาแต่คนที่ชอบหาเรื่องก็เป็นไปได้หรือในหมู่ของฟาโรห์เป็นคนไม่ดีต้องการที่จะสร้างความเสื่อมเสียนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีคนดีเหมือนกันอยู่ในหมู่ของนั้นก็เลยบอกมาญาวะญารจุลุนมินอักซอนมาดีนะก็มีชายคนหนึ่งที่มาจากชานเมืองยัสอามาอย่างรีบเร่งทำไมฮะเพราะว่าไม่ได้แล้วมูซาเป็นคนดีมูซาเนี่ยคือแน่นอนว่าอายะก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกแม้เราจะไม่รู้ประวัติช่วงก่อนที่บาลากอชุดดาฮูนะฮะนบีมูซาจะบรรลุสู่30หรือ40ปีดังกล่าววัยชกันนะฮะแม้เราจะไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยแต่อัลลอฮ์ได้บอกสรุปวะกะซาลิกะนะญะซินมุห์ซินีนดังกล่าวนี้เราตอบแทนกับบรรดาคนดีแสดงว่านบีมูซาเป็นคนดีนี่คือเราการันตีได้ด้วยคำกล่าวของอัลลอฮ์ไม่ต้องเอาหลักฐานอื่นนะนอกจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพียงพอดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในวังเนี่ยรู้แน่นอนมูซาคนดีใช่ไหมฮะแล้วพอเห็นนบีมูซาผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจอะฮะเวลาเขาเกิดปัญหาชาวอิสราเอลีคนนั้นก็เลยบอกว่ามูซาจะฆ่าฉันอีกทีหรือเหมือนกับฆ่าคนไปเมื่อวานแล้วท่านเป็นคนที่ต้องการจะเป็นนักเลงเข็นฆ่าผู้คนมากมายหรือเปล่าปรากฏว่าทำให้เรื่องเนี่ยกระจายไปแต่ก็มีคนดีเห็นไหมฮะในหมู่ของฟาโรห์เนี่ยก็เลยออกมารีบมายัสอากอลียามูซามูซาอย่างรวดเร็วนะอินนันมาลาคนเนี่ยเขารวมตัวกันมาละคือมาละฟิรเอายะจะมีรู้นบีกาคือวางแผนจะจัดการกับท่านเลียกตูลูกจะประหารจะฆ่านะฮะฟาคูรุชอินนีและกามินันนาซิฮีนออกไปจากเมืองนี้เร็วทันทีทันใดฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างที่ในคือฉันเนี่ยอยากปรารถนาดีกับท่านนะอินนีและกามินันนาซิฮีนนาซิฮีนนี่ไม่ใช่แค่ตักเตือนอย่างเดียวนะตักเตือนนี่คือปรารถนาดีกับท่านและนี่ก็คือเป็นความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับว่าปกป้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและการออกเดินทางของนบีมูซาก็มีฮิกมะห์ของอัลลอฮฺและเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าให้ท่านนบีมูซาได้ออกเดินทางด้วยกับเหตุผลอะไรบางอย่างได้ออกจากฟาโรห์เนี่ยในระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับนบีมูซานั่นเองครับครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดวางจัดเรียงไว้จากพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวจริงๆอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นี้มาถึงก็เจอกับเหตุการณ์นี้แล้วก็มีคนเดินทางมาจากชานเมืองเนี่ยมาแจ้งข่าวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งแรกๆเนี่ยก็มีความกังวลอยู่แล้วว่าจะมีคนเนี่ยมาทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่าการฆ่าคนคนนึงเนี่ยมันต้องประหารชีวิตเลยนบีมูซามีความกังวลอยู่แล้วนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาให้ทางออกว่าออกจากเมืองไปดีกว่าแล้วไปเนี่ยไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเดินทางหรือว่าไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยหลังจากที่ได้รับคำนะซีฮะคำตักเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือปรารถนาดีนะครับจากชายที่เป็นอาลีฟิรเอานะครับเป็นหนึ่งในวงวานของฟิรเอาเนี่ยได้มาตักเตือนแล้วบอกกล่าวแล้วนะครับฟาคอรจามินฮาคออิฟัยยะตะรักบซึ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เลยออกจากเมืองหลังจากได้รับการตักเตือนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ลองพิจารณาแล้วว่ามันจะปลอดภัยกว่าดีกว่านี่นะครับก็เลยออกไปในสภาพไหนนะครับคออิฟามีความกลัวมีความกังวลมากนะครับเบียตอร์กับแล้วก็หวั่นระแวงนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเนี่ยมาเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจะมีภัยพิบัติอะไรเนี่ยติดตามมาหรือเปล่านะครับก็แหละท่านนบีมูซามีความกังวลมีความเขาเรียกว่าตึงเครียดอยู่ในช่วงเวลานั้นทำยังไงครับรับบินัจญินีมินัลกอมิซซอลิมีนวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่จารีมได้บอกนะครับว่านบีมูซาผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดคิดถึงอัลลอฮ์ตลอดรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดในทุกช่วงเวลาเจอเหตุการณ์ใดที่จะมาทำให้เกิดความกังวลเกิดความตึงเครียดเนี่ยนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ลืมว่าใครล่ะที่จะทำให้ท่านนบีมูซานั้นสบายใจจะไปพึ่งใครในช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีแล้วครับจะไปหาทางออกที่ไหนชาวเมืองอียิปต์เนี่ยก็มีแต่ความกวาดระแวงต่อท่านนบีมูซาไปหมดแล้วเพราะว่าชาวบันิสราอินคนนี้ประกาศไปแล้วว่าต้องการที่จะเป็นนักเลงโตต้องการที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆบนหน้าแผ่นดินอย่างมากมายนะครับท่านนบีมูซาอิสลามก็หันพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบีโอองค์อภิบาลของฉันนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนขอพระองค์ได้ทรงโปรดทรงปกป้องหรือให้ฉันนั้นได้มีการรอดพ้นจากบรรดาผู้ที่ดอลิมผู้ที่อาธรรมทั้งหลายนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นหันไปพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รอดพ้นจากเงื้อมือของบรรดาบุคคลที่อาจจะยังไม่รู้อะไรด้วยซ้ำรู้แค่ว่าท่านนบีมูซาเนี่ยไปทำให้คนอียิปต์
ต้องเสียชีวิตชาวกิฟตี้เนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ไม่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำว่า1 2 3 4เป็นยังไงตั้งใจหรือเปล่าไปตั้งใจจะทำร้ายเขาหรือเปล่าไม่ถามแล้วต้องการที่จะมาเล่นงานท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็รีบปีกตัวออกมาก่อนแล้วก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่างที่จะนะอิมบอกนะครับว่าอัลเลาะห์พร้อมที่จะเขาเรียกว่ามอบภาระอันหนักอึ้งให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงให้ท่านเนี่ยได้มาเตรียมตัวก่อนให้ออกมาจากสถานที่อย่างนั้นก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยมีความกังวลอยู่อาจจะโดนเข็นฆ่าอาจจะโดนทำร้ายร่างกายโอกาสที่จะไปทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะยากสำหรับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่นี่ครับเป็นการวางแผนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การช่วยเหลือกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับให้ได้ท่านได้มีจังหวะมีเวลาในการที่จะนำเขาเรียกว่าภาระอันหนักอึ้งหรือความรู้ที่ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนำไปบอกกล่าวไปสอนกับชาวเมืองอียิปต์อีกนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่โดนเขาเรียกว่าเขียนบทมาหมดแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาเรียกว่าเหตุการณ์ของชีวิตท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์หมดแล้วนะครับต้องอยู่ตรงนี้อียิปต์อีกวันนึงต้องไปอยู่อีกที่นึงแล้วต้องกลับมาอียิปต์หรือต้องมีอะไรต่อนะครับก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล้วนแล้วเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหนุ่มขณะที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นอยู่ในเมืองอียิปต์และตอนนี้กำลังก้าวออกจากเมืองอียิปต์แล้วจ้ะนะครับครับผมพี่น้องที่ สนใจต้องการจะพูดคุยเนื้อหาที่สนุกมากแล้วก็มีบทเรียนมีประโยชน์ นะครับไม่เพียงสนุกอย่างเดียวนะฮะมีบทเรียนแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้นะครับร่วมโทรศัพท์มาในรายการ02-735-4939นะครับหรือฝากคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งที่ก่อนที่นบีมูซาจะรับภารกิจที่ใหญ่นั่นคือการดาวะหรือว่าการเป็นนบีหรือรอซูลนะครับมีอย่างหนึ่งที่สำคัญในช่วงวัยหนุ่มอะไรฮะจ๊ะคือการที่นบีมูซาเนี่ยหลังจากนี้นะครับจะได้แต่งงานดังนั้นเนี่ยบรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายนบีก็จะบอกยามาชรชบาบมันิสตะตอมินกูมุลบาตฟันเดตะซาวชโอ้บรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายใครสามารถจะแต่งงานจงแต่งงานเพราะการแต่งงานเนี่ยมันทำให้ชีวิตสมบูรณ์อีกหะดีษบทหนึ่งนะฮะท่านนบีบอกคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเนี่ยทำให้ครึ่งหนึ่งสมบูรณ์ที่เหลือจะตักวาที่เหลือแสดงว่าการแต่งงานมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดาวะยังไงฮะนบีและรอซูลทั้งหลายวะลากอดอัรซัลนารุซูลันมินกับลิกะอัลลอฮ์บอกเราได้ส่งรอซูลต่างๆมานะก่อนหน้าเจ้าเนี่ยวะจะอัลนาละฮุมอัซวาญันวะซุรรียะและเราได้ทำให้บรรดารอซูลเหล่านี้เนี่ยมีครอบครัวและมีอะไรฮะมีซุรรียะมีลูกหลานทำไมเอ่ยเนื่องจากการแต่งงานมันช่วยในการดาวะพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีตอนไหนฮะแต่งงานแล้วนบีมูซาเดี๋ยวดูนะครับที่จะมาดาวะฟิรเอาเนี่ยก็สภาพที่แต่งงานแล้วเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากความสงบจิตสงบใจลิตัสกูนูอีไลฮาถ้าคนกำลังเมื่อกี้อาจารย์บุคอดีได้พูดถึงแล้วนะฮะนบีมูซาคือมีสภาพที่หวาดกลัวแล้วก็มีความกังวลว่าภัยจะเกิดขึ้นอันนี้คือกังวลด้านศัตรูในแบบนึงนะฮะแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ท่านสงบด้านศัตรูด้วยแล้วก็มีความสงบสุขด้านการมีครอบครัวด้วยแล้วเราก็ได้คัดเลือกที่ไปมัดยันเนี่ยมีฮิกมะห์นบีมูซาไม่รู้นะฮะแต่เมืองมัดยันเนี่ยที่นบีมูซากำลังจะเดินทางต่อไปเนี่ยเป็นเมืองของนบีชูอัยบ์แล้วก็หวังว่าลูกผู้หญิงหรือภรรยาที่ได้นบีมูซาได้แต่งงานเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกสาวของนบีชูอัยบ์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์รับสายจากพี่น้องแล้วก็จะมาพูดคุยต่อครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอาสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ถามหน่อยบรรดานบีก่อนที่เขาจะมาเป็นก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยเขามีศาสนาไหมคะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้สองสามคำถามเลยหมดเลยดูไปลืมหมดเลยกระจายหมดเลยนะกันกันเดี๋ยวรับฟังครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับแล้ววีเมื่อกี้เด็กเล็กๆเราถามเราถามนบีอะไรที่ต่อท้ายด้วยอะไรอิสลามกับศาสนาอะไรอิสลามทำไมไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะถือว่าลงท้ายหมายถึงว่าคำลงท้ายที่จะเป็นการขอดุอาให้กับบรรดานบีทำไมไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่เราก็ตอบไม่ได้เนาะเราไม่เคยถามตะกี้ว่าทำไมโอ้ดีครับดีครับครับครับแค่นี้นะครับครับครับสวัสดีกุ้งตัวครับครับผมก็พี่น้องทางบ้านนะครับถามคำถามมานะครับก็พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่สามารถโทรมาสอบถามแบบนี้ได้กันหมดเลยนะครับคำถามที่พี่น้องถามนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เรายังไม่เคยถามสไตล์นี้ด้วยนะครับดีมากนะครับพี่น้องถามว่าก่อนที่นบีจะมาเป็นนบีเนี่ยอยู่ในศาสนาอะไรการจะเล่มครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนบีและรอซูลเนี่ยนะครับที่เขาเป็นนบีและรอซูลเนี่ยมีมรดกเขาเรียกเป็นมรดกสืบทอด
ความรู้ไม่ได้เป็นมรดกเฉพาะด้านเชื้อสายอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นมรดกด้านความรู้อินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮาวะอาลอิบรอฮีมวะอาลอิมรอนอาลอาลามินซุรริยะตันบะอ์ดุฮามินบะอ์ดอัลเลาะห์ได้บอกอัลเลาะห์คัดเลือกอาดัมนูฮ์ครอบครัวอิบรอฮีมและครอบครัวของอิมรอนนะฮะให้เหนือกับประชาชาติทั้งหลายแล้วก็ตระกูลเนี่ยซุรริยะบะอ์ดุฮามินบะอ์ดมาจากกันและกันแสดงว่านบีและรอซูลอย่างเช่นตัวอย่างอีกอันนึงนะนบีซักรียาท่านเนี่ยไม่มีคนที่ศรัทธาในขณะนั้นก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอให้ได้ลูกที่ดีเพื่อรับมรดกจากฉันมรดกอะไรอุลามะเขาบอกมรดกด้านความดีแล้วเราก็ได้แต่งตั้งให้นบีอายาเนี่ยเป็นนบีเช่นเดียวกันแสดงว่านบีและรอซูลเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยก็คือผู้ที่จะมารับมรดกสืบทอดนะฮะดังนั้นเนี่ยหะดีษบนท่านนบีได้บอกว่าอัมบียาอุบานีอิสราเอลอะไรนะฮะความหมายนะครับก็คือนบีของนบีบันิอิสราเอลเนี่ยก็เท่ากับบรรดาอุลามะแห่งประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากบรรดานบีและรอซูลรับมรดกกันและกันเช่นเดียวกับบรรดาอุลามะเนี่ยรับมรดกกันและกันจึงมีระบบตะลักกีรับมรดกด้านความรู้ของนบีและรอซูลนั่นแสดงว่าก่อนที่นบีจะได้เป็นนบีเนี่ยมีต้องมีนบีก่อนหน้าซึ่งนบีเหล่านี้ก็จะอยู่บนพื้นฐานเดิมของศาสนาอิสลามก็คือบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าศาสนาแห่งธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มาเนี่ยมีความบริสุทธิ์อย่างมารดาของนบีมูซาเงี้ยฮะเป็นผู้ศรัทธาไม่เป็นผู้ศรัทธาแน่นอนเพราะเราบอกเอาไฮนาอิลาอุมมิมูซาแล้วก็ถามว่าผู้ศรัทธาศาสนาอะไรนบีมูซายังไม่ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ในขณะนั้นเพิ่งเกิดใช่มั้ยฮะศาสนาอะไรฮะก็ศาสนาของนบีและรอซูลท่านนึงก่อนเช่นนบียากูบบันิอิสราเอลเนี่ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นนบีมูซาก็เติบโตขึ้นมาในศาสนาของนบียากูบแต่เนื่องจากท่านเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษที่ต้องมารับมรดกแล้วก็มานำเอาสารของอัลเลาะห์อาจจะมีเพิ่มเติมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยต่อเนื่องกันเหมือนกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดิมก็ศาสนาของบรรพบุรุษของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะฮะแต่ว่าอัลเลาะห์ก็ประทานสารใหม่มาให้หลักการเดิมแต่ว่าเนื้อหาที่ถูกปรับปรุงแล้วก็มีความทันสมัยใหม่ๆนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นคำตอบที่พี่น้องได้ถามมานะครับคำถามอาจารย์เป็นคำถามหนึ่งที่พี่น้องได้ถามมานะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าขอดุอาทิ้งท้ายนะครับกับบรรดานบีทำไมมีความแตกต่างกันนะครับบางท่านก็อะลัยฮิสสลามบางท่านก็อะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การเขาเรียกว่าวิงวอนดุอาตรงนี้นะครับให้กับบรรดานบีที่พิเศษคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากท่านนั้นเป็นคอติมุลอัมบิยะเป็นนบีท่านสุดท้ายนะครับก็ให้มีหนึ่งในแบบอย่างหรือหนึ่งในซุนนะที่ทำแล้วได้ภาคผลเนี่ยเป็นพิเศษเลยในขณะที่บรรดานบีท่านอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีระบุในตัวบทว่าให้กล่าวศ็อลาวาตท่านนบีนะครับหมายถึงว่าการกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยจะไม่มีสำนวนนี้กับบรรดานบีอื่นๆนะครับดังนั้นการกล่าวศ็อลาวาตนะครับหรือการกล่าวอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามกับท่านนบีเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเรานั้นได้วิงวอนขอพรกับท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ได้ภาคผลบุญที่ติดตามมาแต่นบีท่านอื่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีระบุใช้คำว่าอะลัยฮิสสลามในตามสำนวนหรือว่าสุนนะที่มาจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับจะมีอะไรอยากจะเสริมเติมครับผมในคือที่อาจารย์บุคฮารีบอกเลยก็ในอายะที่อัลเลาะห์บอกนะฮะว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันบีอะลันบีนี่คืออะลันบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เราก็สั่งยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาก็มีศอลาห์แล้วก็สลามศอลาห์แล้วก็สลามแต่นบีท่านอื่นๆนี่ก็คือเฉพาะสลามใช่มั้ยฮะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะศอลาห์ได้โดยเฉพาะนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นอัลเลาะห์มุสกะมาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมแต่นบีท่านอื่นนี่คืออะลัยฮิสสลามหรือบางทีเนี่ยถูกกล่าวพร้อมกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราก็จะกล่าวนบีหลายท่านใช่มั้ยฮะจะกล่าวว่าอะลัยฮิมุสศอลาตุวัสสลามนะครับเหมือนกับอะไรนะฮะบรรดาเราเองเนี่ยในดุอาบางทีเนี่ยขออัลเลาะห์เนี่ยได้อะไรนะฮะให้ศอลาวาตกับท่านนบีนะฮะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเครือญาติของท่านกับซอฮาบะห์ของท่านและกับผู้ว่ามันตะบิอาฮุมบิอะซานิลยอมิดดินคือเราเองก็ได้พรกลับไปด้วยนะครับนั่นก็คือนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องได้ถามมาเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถ้าคำถามอื่นหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ดีครับผมก่อนพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่นะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาบุคคลสำคัญนะครับรวมถึงบรรดากลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาบอกกล่าวบอกเล่าให้เราได้เห็นมาเป็นบทเรียนนะครับว่าเอ๊ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหลายๆคนเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จะนิมครับเอาไปเล่าเป็นนิทานให้กับเด็กๆฟังก่อนนอนซึ่งดีมากนะครับเพราะว่าบรรดาเยาว
ชนของเราเนี่ยอยู่กับการ์ตูนอยู่กับเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยก็มีความสนุกสนานมาเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงด้วย อันนี้คือที่มันโดดเด่นกว่าที่มันชัดเจนกว่ามันดียิ่งกว่านะครับคือนี่คือเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่มีบทเรียนเยอะมากและเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้มีความผูกพันกับชาวสวรรค์ด้วยไปเอาเรื่องนิทานอีสปเป็นอะไรอันนั้นได้นะครับไม่ได้บอกว่าห้ามเลยนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่อาจจะถูกแต่งขึ้นมาบ้างมีจริงบ้างแต่งบ้างนะครับและที่ไปที่มาเนี่ยก็ไม่มีรีวายะที่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็อาจจะฟังแล้วได้รับบทเรียนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่จะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ให้พี่น้องได้ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าหากเราเอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์นบีจากเรื่องราวของบรรดานบีบรรดารอซูลหรือบรรดาซอฮาบะบุคคลที่เป็นชาวสวรรค์ที่ถูกการันตีจากพระเจ้านะครับมันน่าจะดียิ่งกว่าถ้าเราบอกว่าเนี่ยที่เราไปทั้งหมดเนี่ยชาวสวรรค์นะลูกลูกฟังไปแล้วเนี่ยลูกอยากจะเป็นเหมือนเขาไหมจนกระทั่งทำให้เด็กบางคนจันอิมครับ มีความรู้สึกอยากจะเป็นท่านหญิงไอชะอยากจะเป็นท่านหญิงคอดีจะอยากจะเป็นท่านหญิงฟาติมะเพราะอะไรเพราะเขาผูกพันกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำมาร้อยเรียงแล้วก็ป้อนให้กับลูกๆในทุกครั้งก่อนนอนจริงครับก็แทนที่จะเป็นอยากจะเป็นซูเปอร์แมนอุลตร้าแมนอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนเปลี่ยนในฮีโร่ที่แท้จริงที่มาจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในอัลกุรอานเนี่ยคือสวยงามมากแล้วใครเป็นคนเล่าตรงนี้สำคัญใครเป็นคนเล่าอัลลอฮ์เป็นผู้เล่านะนั่นกุสวาเลกะฮัสซันกอซอสฮัสซันกอซอสนี่คือโดยเฉพาะเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะฮะแล้วก็เรื่องราวอื่นๆเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็เป็นผู้ที่เล่าในอัลกุรอานแต่ว่าอาจจะมีการเล่าที่แตกต่างกันบ้างนะครับในแต่ละสุเราะห์ส่วนนึงครับอาจารย์บุคอรีระหว่างรอสายพี่น้องที่จะโทรมานะครับในอายะที่21ในสุเราะห์อันกอซัสเนี่ยก็ที่น่าสนใจว่าดุอาที่นบีมูซาขอกอละร็อบบินาจีนีมินัลกอมิซอลิมินอัลเลาะห์ได้โปรดปกป้องหรือทำให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากกลุ่มชนที่อธรรมนบีมูซาเนี่ยยอมรับว่าท่านเนี่ยอินนีซอลัมตุนัฟซีฉันเนี่ยอาธรรมต่อตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยฟาโรห์ถ้าพี่น้องลองดูชัดเจนนะฮะว่านบีมูซาเนี่ยกลัวกลุ่มชนของฟาโรห์หรือพวกพ้องของเขาจะมาทำร้ายถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่นบีมูซาทำซึ่งไม่ได้ตั้งใจนะฮะกับสิ่งที่ฟาโรห์ทำเนี่ยมันจะเห็นต่างกันชัดเจนถ้าดูภาพทำไมนบีมูซาไปทำอันตรายกับคนอื่นอะไรต่างๆนี่มันอาจจะมองแบบได้นะแต่ดูสิครับว่าฟาโรห์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรตั้งแต่ตอนแรกที่อาจารย์บุคคลีเกริ่นเลยนะฮะว่าฟาโรห์เนี่ยสังหารใครครับเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดนี่ดูและแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่ฆ่าแบบว่าไม่ตั้งใจนะแต่นี่ฆ่าตั้งใจและไม่ใช่คนเดียวนะแล้วก็คือฆ่าเขาเรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์นะบันิอิสราเอลเนี่ยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็เรียกร้องชาวอิสราเอลหรือบันิอิสราเอลในปัจจุบันนี้เองก็ตามนะครับที่อยู่ประเทศปาเลสไตน์หรืออิสราเอลนะครับก็อย่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเพราะนี่เนี่ยบทเรียนที่ในกุรอานหรือว่าในเตารอนในอินจีลเองเนี่ยก็จะมีกล่าวถึงเรื่องนี้ผมว่าในทำนองนี้นะครับในกุรอานแต่กุรอานนี่คือจะเป็นคัมภีร์ที่ถูกปกปักรักษาคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นเองนั้นเนี่ยก็อย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของฟาโรห์ฟาโรห์เนี่ยพวกท่านก็ไม่ชอบนั้นเนี่ยก็ขอให้ตักวาต่ออัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่าได้ทำร้ายผู้คนนี่คือแนวทางของมนุษยชาติที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันโอเคอาจจะมีตระกูลมีอะไรต่างๆอัลเลาะห์ก็ให้ความสำคัญกับตระกูลบันิอิสราเอลนบีมูซาก็โอเคอันนี้คือเป็นคนบันิอิสราเอลนบีมูซาก็ให้ความสำคัญได้ให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าอย่าเป็นสาเหตุทำให้ไปละเมิดผู้อื่นตรงนี้เนี่ยไม่ได้นบีมูซาเองเนี่ยคือท่านไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่ปรากฏว่าพอเกิดผิดพลาดแล้วใช่ไหมฮะกลุ่มของฟาโรห์นี่จัดการนบีมูซานบีมูซารู้สิฮะโปรไฟล์ของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วพี่น้องดูโปรไฟล์ของนบีมูซาอัลลอฮ์บอกอินกาซาลิกะนะญะซินมุฮซินีนคือคนดีไม่เคยมีด่างพร้อยมาก่อนเลยแต่ด้วยความร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปช่วยครั้งเดียวและผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจแต่ฟาโรห์ก็จะเอาเป็นเอาตายไว้ง่ายๆแล้วไม่ดูตัวเองที่เคยทำเหรอฮะทำอะไรบ้างดังนั้นเนี่ย นบีมูซาจึงขอนะจีนีมินัลกอมิซอลิมีนขอให้คุ้มอัลลอฮ์เนี่ยคุ้มครองท่านนะครับให้พ้นจากกลุ่มชนที่อธรรมเนี่ยครับครับผมจริงๆแล้วนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดามุจริมีนซอลิมีนตั้งแต่เกิดเลยนะครับคือเป็นมหัศจรรย์มากนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดูเวลาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือใครนะครับอัลลอฮ์ช่วยเหลือโดยที่อันตรายที่สุดเนี่ยกลายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะหมายความว่าท่านนบีมูซาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่บรรดาทหารมาตอนที่ท่านนบีมูซาเกิดเนี่ยแล้วต้องการที่จะกษัตริย์ฟาโรห์นะครับต้องการที่จะประกาศให้สังหารบรรดาผู้คนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะครับทารกที่เพิ่งจะเกิดและเป็นผู้ชายในปีนั้นเนี่ยทุกคนเลย
ปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ไปอยู่ที่ที่ที่อันตรายที่สุดครับไปอยู่ใกล้คนที่ประกาศฆ่าครับหมายถึงว่าท่านกษัตริย์ฟาโรห์เองเนี่ยเป็นคนออกนโยบายออกคำสั่งว่าให้ฆ่าทารกหมดเลยแต่วันนี้ทารกน้อยคนนี้นะครับมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์ที่เป็นคนประกาศว่าให้ฆ่าทั้งหมดแต่ดูสิครับด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดลใจนะครับให้ภรรยาของกษัตริย์ฟาโรห์เองเนี่ยนะครับท่านหญิงอาเซียเนี่ยได้รู้สึกอบอ้อมอารีรู้สึกอยากจะเอาเด็กคนนี้เนี่ยมาเลี้ยงดูมาดูแลนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือยังไงอัลลอฮ์ช่วยเหลือขนาดไหนนะครับท้ายที่สุดแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในวังนะครับราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยเหมือนเจ้าชายเลย อยู่เหมือนเจ้าชายได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้นะครับอาจจะมีบททดสอบในวัยเด็กที่มาดูว่าเด็กคนนี้มันฉลาดหรือเปล่านะครับมีเรื่องถ่านหินเรื่องลูกอมเรื่องอะไรแบบนี้นะครับที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วให้เลือกในหินร้อนใช่ไหมครับเป็นถ่านร้อนเนี่ยทำให้คำพูดหรือการพูดจาท่านนบีมูซาเนี่ยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเป็นผลที่มาจากในช่วงวัยเด็กของท่านเนี่ยนะครับคือมันได้รับการช่วยเหลือมาตลอดจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลานี้นะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ก็ยังคงให้การช่วยเหลือโดยที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็ขอนะครับร็อบบินัจญีนีมินัลกอมิมุจริมีนโอ้องค์อภิบาลของฉันโปรดพระองค์ได้ทรงปกป้องนะครับหรือทำให้ท่านนบีมูซานั้นได้ออกห่างจากบรรดาบุคคลที่อาธรรมอยู่ใกล้ขนาดนั้นก็รอดมาได้นะครับไม่โดนอาธรรมขนาดอยู่ขนาดตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชี้เห็นว่าเมื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาทำให้การช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมันหายไปเลยนะครับยังไงก็จะช่วยเหลือจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะแจ้งข่าวกับท่านพี่น้องนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อหาต่อว่าเรื่องของการแต่งงานและว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับการเข้าสู่ประตูวิวาห์เนี่ยมีเหตุการณ์ยังไงน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับเยาวชนเลยนะครับว่ามันจะมีเนื้อหาสาระยังไงบ้างนะครับช่วงนี้เราคงจะต้องบอกลากันท่านพี่น้องไปก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับการก่อร่างสร้างครอบครัวนะครับที่คาดไม่ถึงว่าจะมียังไงเกิดขึ้นบ้างวันเสาร์นี้นะครับนี่เนื้อหาเนี่ยทำดูแล้วนะครับติดตามต่อกันในวันจันทร์หน้าแต่เสาร์นี้อยากที่จะให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของ Y Channel นะครับได้ร่วมกัน บริจาคให้กับอาคารใหม่ของ Y Channel นะครับตอนนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าน่าจะเกิน 50% ไปแต่ 70-80% แล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีงบประมาณบางส่วนประมาณสัก9ล้านนะครับที่เราต้องการจากพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคให้มากหวังว่าปิดงบนะฮะปิดยอดอินชาอัลเลาะห์9ล้านในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็ฝากกันท่านพี่น้องไว้ด้วยครับช่วงนี้บอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์